ดิฉันจะให้คุณดูนะคะว่าทำไมสติปัฏฐานเนี่ยนะขั้นตอนการการทำงานของมันเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรโอเคนะคะเราเริ่มเนี่ยนะจากการที่มีเจอร์รี่เนี่ยนะในหัวเนี่ยเยอะแยะใช่ไหมในหัวเยอะแยะเราก็ต้องมาฝึกนะคะฐาน1 2เพื่อลดประชากรของเจอร์รี่ก่อนเข้าใจไหมเพื่อลดประชากรที่มันเยอะๆเยอะๆของเจอร์รี่เนี่ยนะให้มันหายไปซะก่อนนะคะเนี่ยที่มันเยอะแยะให้มันหายไปซะก่อนเพราะว่าในช่วงที่คุณมีเจอร์รี่เนี่ยนะเยอะแยะตรงนี้เนี่ยในใจของคุณนะคะเปรียบเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่มันเต็มไปด้วยคลื่นลมที่เป็นเต็มไปด้วยคลื่นลมฉะนั้นฐาน1 2คือการทำให้คลื่นลมตรงนี้เนี่ยนิ่งลงก่อนเพราะว่าพอเข้าฐานที่3คุณจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากน้ำแต่ละหยดนะคะฐานที่3คุณฟังให้ดีนะยังไม่ต้องจบหรอกฟังนะคะฐานที่3เนี่ยเป้าหมายคือการจับน้ำ1หยดน่ะน้ำฝน1หยดน้ำค้าง1หยดน่ะที่มันแมะลงมาเนี่ยในใจของคุณซึ่งคุณจะเห็นจากน้ำหนึ่งหยดได้ไหมถ้าใจของคุณยังอยู่ในลักษณะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อย่าว่าแต่น้ำหนึ่งหยดหรอกใช่ไหมฝนทั้งหาเนี่ยนะคุณยังจับไม่ได้เลยถ้ามันเป็นสุนามิอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยวางขั้นตอนว่าเอานะฐานหนึ่งสองอ่ะก็คือการทำเนี่ยน้ำในมหาสมุทรที่มันเต็มไปด้วยคลื่นลมตรงนี้ให้มันนิ่งก่อนให้มันนิ่งเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยให้มันนิ่งพอมันนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยในเนี่ยที่มันนิ่งนิ่งๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยนิ่งอย่างเงี้ยพอมันนิ่งอย่างนี้แล้วอ่ะถ้าน้ำหนึ่งหยดลงมาคุณเห็นไหมคุณเห็นชัดไหมใช่ไหมเจอร์รี่เนี่ยนั่นหนึ่งตัวเข้ามาในหัวคุณจะเห็นชัดเลยปิ้งเนี่ยชัดเลยตรงนี้คือการฝึกฐานที่3ฉะนั้นฐาน1 2เพื่อเคลียร์พื้นที่เอาขยะของเจอร์รี่เนี่ยออกไปก่อนเคลียร์พื้นที่ทำให้น้ำตรงนี้เนี่ยมันนิ่งเพื่อว่าน้ำค้างเนี่ยนั่นหนึ่งหยดแมะลงมาคุณจะเห็นเนี่ยริปเปิลของมันว่ามันกระเพื่อมยังไงเกิดขึ้นยังไงแล้วมันกระเพื่อมแล้วมันหายไปยังไงคุณจะต้องเห็นอย่างชัดเจนการเห็นอย่างชัดเจนตรงนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วคุณจะต้องเห็นเนี่ยนะไม่ว่ามีกี่ความคิดเนี่ยเข้ามาคุณจะต้องเห็นเข้าใจไหมฉะนั้นนี่คือการเตรียมคือการเตรียมเนี่ยสภาวะใจของคุณเนี่ยให้สามารถเห็นทุกความคิดที่เข้ามาถ้าน้ำนิ่งปุ๊บเนี่ยนะเนี่ยหยดลงมาปุ๊บเห็นเนี่ยมันหายไปอีกตัวหนึ่งมาเห็นนะแล้วก็หายไปอีกตัวหนึ่งมาเนี่ยมันจะไวมากเลยที่จะจับได้เนี่ยนะทุกความคิดเลยที่มันเข้ามาแตะนะแล้วก็หายไปคุณจะเห็นได้ชัดเจนซึ่งคุณจะไม่มีทางทำได้ถ้าในใจของคุณเต็มไปด้วยเจอร์รี่อย่างนี้ถ้ามันปั่นป่วนอย่างนี้คุณทำไม่ได้ฉะนั้นฐาน1 2เนี่ยก็คือทำให้ใจของคุณที่เต็มไปด้วยเจอร์รี่ตรงนี้นิ่งก่อนแต่นิ่งตรงนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายฟังให้ดีนะให้มันนิ่งตรงนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายนี่นิ่งตรงนี้ก็คือเคลียร์พื้นที่เนี่ยนะเคลียร์ขยะของเจอร์รี่ออกไปเพื่อที่จะมาเรียนรู้เจอร์รี่ที่เข้ามาแต่ละตัวเข้ามาแต่ละตัวก่อนใช่ไหมเนี่ยเจอร์รี่แต่ละตัวที่เข้ามาในหัวเพราะว่าถ้ามีเยอะแยะคุณไม่สามารถจะเห็นเจอร์รี่จากเจอร์รี่ได้ฉะนั้นตรงนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฉะนั้นฐานที่3มันจะต้องมี2เรื่องที่คุณต้องรู้คือ1รู้ว่าดิฉันก็เลยแยกอย่างนี้นะคะแยกอย่างนี้ว่าอย่างที่วันนี้ดิฉันให้คุณเนี่ยรู้จักคำว่าวิมุตติสุขแล้วใช่ไหมใช่ไหมวิมุตติสุขเนี่ยดิฉันบอกว่าอานะถ้าสมมติว่าในขณะนี้นะในหัวของคุณเงียบ
หน้าอกหน้าใจนิ่งมันไม่กระเพื่อมไม่มีอะไรไม่มีเจอรี่อาหายไปแล้วฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยคุณใช้ไปเลยนะคะวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากการวิมุตติคือระงับหายไปของเจ้าเจอรี่คือสภาวะนี้คุณจะต้องตอบตัวเองเนี่ยเพราะว่าสภาวะพวกนี้คุณไม่สามารถดึงมันออกมาแล้วให้นะคะอาจารย์ช่วยติ๊กให้หน่อยใช่ไหมคุณต้องติ๊กให้เองอ่ะดิฉันพยายามจะพูดอธิบายให้มันชัดเจนที่สุดแล้วในที่สุดคุณต้องพึ่งตัวเองบ้างเข้าใจไหมให้เห็นชัดเจนว่ามันใช่ไหมนะคะตรงนี้คือวิมุตติสุขนะคะซึ่งดิฉันจะอธิบายว่ามันคือหน้าตาของบ้านที่3ฟังให้ดีก่อนบ้านที่3เนี่ยซับซ้อนหน่อยมันมี2ส่วนที่คุณจะต้องรู้1ให้รู้จักหน้าตาของฐานที่3บ้านที่3เนี่ยว่ามันก็คือวิมุตติสุขแล้วพรุ่งนี้นะคะจะอธิบายประสานกับคําว่าใจประพัฒสอนใจนี่คือใจประพัฒสอนคือว่างๆโล่งๆคือบ้านเดิมแท้ของเราดิฉันไม่ใช้คําว่าจิตประพัฒสอนนะคะเพราะว่าตัวนี้ดิฉันใช้คำว่าใจละจิตของดิฉันก็คือเจอรี่ฉะนั้นดิฉันจะใช้คำว่าจิตประพัฒสอนไม่ได้ต้องใช้คำว่าใจประพัฒสอนตรงนี้คือบ้านเดิมแท้ของเราพรุ่งนี้จะอธิบายฉะนั้นตัวไอ้ตัวประพัฒสอนตรงนี้วิมุตติสุขตัวนี้คือหน้าตาของบ้านหลังที่3รู้ตรงนี้ก่อนแล้วหลังที่3มันยังคืออย่างนี้เหมือนกับให้คุณเห็นใช่ไหมคะดิฉันมีภาพที่เขียนว่าช่องว่างของใจนะคะช่องว่างของใจตรงนี้คือหน้าตาของบ้านหลังที่3ทำไมต้องให้เห็นช่องว่างของใจให้เห็นวิมุตติสุขตรงนี้เพื่อว่าคุณจะได้ทำอีกส่วนหนึ่งทำอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพอเห็นเนี่ยนะโล่งๆเนี่ยอ่ะคุณดูมาที่ดิฉันนะคะดูมาที่ดิฉันตาเนื้อของคุณก็ใช่ไหมตาเนื้อของคุณน่ะก็คือสมมุติเป็นตาใจใช่ไหมแล้วคุณก็ดูมาที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายใช่ไหมคุณต้องมองผ่านอะไรคะ between ตาของคุณน่ะกับดิฉันน่ะในระหว่างอ่ะระหว่างตาเนื้อของคุณน่ะกับที่ดิฉันเนี่ยคุณจะต้องมองผ่านอะไรคะความว่างของกายใช่ไหมนะคะความว่างของกายซึ่งก็เปรียบเทียบเป็นของไอความว่างของใจในความว่างตรงนี้เจอรี่มันจะผ่านเข้ามาในช่องว่างเข้าใจไหมสาเหตุที่ดิฉันให้คุณดูช่องว่างของใจอ่ะเพราะว่าช่องว่างของใจตรงนี้จะเป็นที่อยู่ที่เจอรี่ผ่านเข้ามาแล้วก็หายไปน่าเกลียดเนาะถือตัวนี้น่าเกลียดที่เป็นเลยแล้วตัวนี้มันน่ารักกว่าปุ๊บนี่ลูกศิษย์ชอบหาหนูตัวที่นั่นมาให้ตัวนั้นเนี่ยฟลายก็ไม่อยากจับเขาบอกเสียวตัวนี้ก็ยังน่าเกลียดแต่ไม่น่าเกลียดเท่าตัวนั้นคุณดูนะทำไมต้องให้เห็นช่องว่างของใจเพราะว่าเจอรี่เนี่ยมันจะผ่านเข้ามาในช่องว่างของใจมันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ออกไปมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่พวกมันผ่านเข้าออกเร็วมากจนเหมือนกับว่ามันอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมฉะนั้นการจับเจ้าเจอรี่อ่ะที่ภาษาพระบางองค์ท่านเรียกว่าดูจิตเนี่ยดูจิตก็คือใช้ตาเนี่ยจิตก็คือตัวนี้ตัวนี้ดูตัวนี้คือนี่คือการดูจิตก็คือเรื่องของฐานที่3เพราะว่าเจอรี่เนี่ยมันเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วออกไปฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องสังเกตให้เห็นก่อนก็คือเห็นช่องว่างก่อนช่องว่างนี้แล้วพอเจอรี่เข้ามาปุ๊บคุณต้องเห็นออกไปเดี๋ยวมาตัวใหม่เข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยเร็วมากเข้าใจไหมตรงนี้คือการฝึกฐานที่3ฉะนั้นฐานที่3เนี่ยนะจะมี2 ส่วนแล้วฐานที่3เนี่ยนะจะเป็นช่วงระยะการฝึกที่ยาวนานมากแล้วฐานที่3ไม่ใช่เป็นการฝึกเฉพาะนั่งขัดสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่คุณจะเข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกฐานที่3อย่างเป็นอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ก็ได้แต่คุณจะพัฒนาไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามีการชี้แนะมีปัญญาหัวหอกให้คุณจะเข้าใจเร็วขึ้นถ
ฐานที่3เนี่ยนะคุณจะเข้าสู่ขั้นตอนของมันเองเนี่ยนะตั้งแต่คุณรู้สึกตัวคือถ้ารู้กลับมาพอรู้สึกตัวเจอเรื่องบุ้มเข้ามาคุณจะค่อยๆสังเกตอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นช่วงฐานที่3เนี่ยนะระยะเวลาของการฝึกเนี่ยนะคุณต้องพูดถึง10ปี5ปี5ปีอย่างน้อยอ่ะ10ปี15ปี20ปีถึง30ปีเข้าใจมั้ยเรื่องนี้นะคะอยากให้คุณอ่านเรื่องอวดอุตริที่คุณแปมพูดถึงเนี่ยหนังสือเล่มนี้คุณแปมอ่านครั้งแรกนะคะเล่มแรกของดิฉันที่ทำให้รู้จักดิฉันแล้วก็นะคะฉะนั้นเล่มนั้นเนี่ยจะพูดถึงช่วงระยะเวลาการเดินทางในการปฏิบัติเนี่ยของดิฉันนะคะจากช่วงที่เกิดเหตุการณ์เกิดที่ท่าน้ำพรานนกจนกระทั่งไปอยู่อังกฤษเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณ 15-16 ปีก่อนที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็คือว่าช่วงที่เป็นนักศึกษาอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยดิฉันเนี่ยสามารถเห็นเจ้าเจอรี่นะคะเข้าๆออกๆแล้วเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคืออะไรแต่ว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะคนที่จะฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเรียกว่าจริงๆจังๆจะต้องเป็นคนขอนแก่นคุณงงอีกไงคนขอนแก่นคนโคราชเดี๋ยวดิฉันเนี่ยแยกนะคะแยก เรื่องของการฝึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงให้คุณดูภาพนะคะเดี๋ยวนะอยู่ที่ไหนเราไม่ใช่หาปะปะอยู่ที่ไหน